จินตอบชัดโอกาสคืนดีหนิงปณิตาชี้แต่งงาน11ปีรู้สึกเห็นแก่ตัวจินธรรมวัฒนะตอบชัดหลังถูกถามจะคืนดีหนิงปณิตาไหมชี้แต่งงานมา11ปีรู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวตอนนี้กลับมาดูแลลูกดีที่สุดมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนละเป๊ก EP ที่2ของเป๊กสัญชัยและธัญญาธัญญเรศสำหรับจินจรินน้องชายที่รักและเอมี่กลิ่นปทุมน้องเลิฟอีกคนไปตั้งแคมป์ชมธรรมชาติที่จังหวัดตราดช่วงหนึ่งในรายการจินจรินได้ออกมาเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นในรายการจินได้เผยว่ายอมรับว่าตัวเองทำตัวไม่ดีแต่งงานมา11ปีรู้สึกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราไม่ควรมีคนอื่นตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตดูแลลูกให้ดีจินรู้สึกผิดมากจินผิดกับหลายคนไอตอนที่มันวูบไปมันไม่มีหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดเลยทุกอย่างมันก็จบหมดเลยเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกไม่ใช่แค่จินเพียงคนเดียวฝั่งหนิงก็ทุกเหมือนกันเขาทุกมากกว่าเราแน่นอนพี่เป๊กก็ด่าจินกี่รอบก็ไม่รู้พี่เป๊กเรียกจินมาไม่ได้พูดอะไรแต่เรียกมาตบพี่เป๊กเขาตบเลยถ้าเขาไม่รักก็จะไม่ยุ่งหลังจากนั้นธัญญาได้ถามว่ามีโอกาสจะกลับมาคืนดีกับหนิงไหมจินได้เผยว่าขอเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกดีกว่าอนาคตไม่รู้แต่ตอนที่หนิงเลิกกับจินเขาสวยขึ้นเราส่องตลอดถ้าเขาเจอคนดีก็จบตอนนี้แฮปปี้แบบนี้